สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจำวันอังคารที่22เดือน12แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ตลาด TFEX เปิดแก็ปแล้วลงไปหนักมากแต่ว่าก็ลงไปถึงแนวรับโซน880ที่เราได้สังเกตเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มองว่ามีนัยยะและมีโอกาสที่วันนี้น่าจะเด้งนะคะและมันก็เด้งจริงๆด้วยค่ะทำให้เราก็ได้ปิดทำกำไรนะคะในฝั่งรองที่เราได้ตัดสินใจเปิดมาช่วงท้ายตลาดเมื่อวานนี้ไปค่ะวันนี้ก็ลองมาติดตามฟังการวิเคราะห์กราฟกันต่อนะคะว่าการเดินทางของราคาในวันนี้เป็นยังไงบ้างแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนโซนมันเป็นยังไงนะคะและในช่วงตอบคำถามของวันนี้ก็มีคำถามที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะคะตอบให้หลายอย่างเลยทั้งในเรื่องของการซื้อออปชันสไตล์ไพร์ไหนดีหรือว่าเปิดปิดตอนไหนต้องถือไปจนหมดอายุหรือเปล่าแล้วก็ยังมีไอเดียในเรื่องของการใช้ TFEX นะคะ Hedging กับพอร์ตหุ้นในช่วงตลาดขาลงแบบนี้ลองติดตามฟังกันได้นะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะก็เป็นเวลา 4:50 นาทีนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีค่ะ TFEX ก็จะปิดลงแล้วนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยลงมาแรงมากๆเรามาดูตลาดวันนี้กันนะคะว่าเป็นไปอย่างที่เราได้วิเคราะห์ไปเมื่อวานนี้หรือเปล่าเริ่มกันจากคอนเฟิร์มก่อนนะคะว่า Set 50 Spot เนี่ยปิดไปที่เท่าไหร่ตัว Index นะคะปิดไปที่906พอดีเป๊ะเลยนะคะ 906.00 ค่ะบวกขึ้นมา10กว่าจุดนะคะจากที่เมื่อวานปิดไปเรามาดูกันค่ะว่า TFEX เป็นยังไง TFEX นะคะตัวซีรีส์ Z20ณตอนนี้ที่เหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีเนี้ยวิ่งอยู่ที่ 907.2.3 อะไรแถวๆเนี้ยตีไปว่า907ค่ะซึ่งข้อสังเกตแรกนะคะจำกันได้ไหมตอนนี้ราคาตอนนี้อยู่ที่ 907.4 นะคะก็เทียบกับตัวอินเด็กซ์เนี่ยมันนำอยู่ประมาณจุดหนึ่งก็พอๆกันนะคะยังเหลืออีก4นาทีเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะเป็นราคาปิดคอนเฟิร์มที่เท่าไหร่แต่ข้อแรกที่จะสังเกตเป็นข้อสังเกตมาจากเมื่อวานที่คิดว่ามันผิดปกติค่อนข้างมากก็คือตอนราคาปิดค่ะของตัว Set 50 Index กับตัว TFEX เมื่อวานเนี้ยปิดห่างกัน10กว่าจุดจำได้ไหมคะถ้าใครไม่ดูคลิปเมื่อวานไปดูได้นะ TFEX เมื่อวานเนี้ยปิด Discount คือต่ำกว่าตัว Spot อะไป10ประมาณ10กว่าจุดได้12จุดได้มั้งคะก็คือเรายังได้ไปดูกราฟกันอยู่เลยที่เมื่อวานนี้ของ TFEX เนี่ยปิดมาเป็นแท่งแดงอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นแท่งเดย์นะคะก็คือแท่งแดงใหญ่ๆเนี่ยเป็นของเมื่อวานนี้มันปิดลงมาถึงแนวตรงนี้คือ 38.2 นะคะถ้าตีตามแนวฟิโบนะซึ่งเป็นแนว moving average ด้วยแล้วก็เป็นแนวที่ราคาตรงนี้ consolidate ด้วยมันลงมาถึง880และปกติมันจะปิดพอๆกันแต่ถ้าพอเราไปดูที่ Set 50ค่ะมันปิดไม่ถึงเท่านี้เดี๋ยวขอไปดูกราฟ Set 50 Index นะคะเมื่อวานนี้ที่เราดูกันเห็นไหมคะแท่งมันสั้นกว่าเท่านั้นเองนะคะแต่คือสังเกตว่าราคามันปิดห่างกันมาก10กว่าจุดเนี่ยแหละก็เลยเป็นเมื่อวานนี้ไอ้ตัวนี้มันปิดอยู่ที่89กว่าๆ892ได้มั้งคะแต่สุดท้ายพอวันนี้มานะตอนเช้าค่ะมันลงมาที่เดียวกันเลยเห็นไหมคะว่าตอนเช้ามันลงมาถึงที่880แถวๆนี้เหมือนกันอันนี้คือตัว Index นะคะและมาแตะแนว moving average เหมือนกันค่ะแล้วก็เด้งก็คือเป็นทรงเดียวกันนะสำหรับในวันนี้เพียงแต่แท่งเมื่อวานอ่ะมันสั้นกว่าของใน TFEX เท่านั้นค่ะกลับไปดูที่หลักของ TFEX กันต่อนะคะตอนนี้พอมา TFEX เห็นไหมคะ TFEX แค่เมื่อวานแท่งยาวกว่าตอนปิดมันแบบนำลงมาก่อนสุดท้ายในวันนี้มันก็เป็นแนวเดียวกันแล้วก็เด้งกลับไปคือเป็นทิศทางเดียวกันมันไม่หนีกันมากนะคะมันอาจจะแบบห่างกันนำกันเป็นช่วงเวลานิดหน่อยวัน2วันหรืออะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมาวิ่งตามกันเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นสินค้าอ้างอิงกันอะมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าไอ้ตัว TFEX มันเป็นตัวฟิวเจอร์นะคะเรามาดูกันนะคะในการเด้งของแท่งเดย์วันนี้นะคะมันลงมาก่อนแล้วมีแรงสวนกลับขึ้นไปจนเป็นแท่งเขียวค่ะแล้วกรอบการวิ่งของมันนะคะอยู่ในแนวฟีโบก็คือในแนวกรอบอันเนี้ยช่องระหว่างใน 38.2 และ 23.6 ซึ่งจริงๆถ้าไม่มีฟีโบนะคะแนวที่เราจะมองตามแนวรับแนวต้านปกติก็คือจะเป็นมันขึ้นมาชนแนวนี้ค่ะเห็นไหมคะแนวที่ราคามันย่อก็คือแถวๆ 912.5 ตรงเนี้ยนะคะมันจะเป็นแนวที่ราคาเคย
ถ้าเราดูกราฟอะดูเห็นกราฟตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเป็นจุดที่มันพักตัวอยู่ก็มาชนแถวๆนี้ก็สวยอยู่นะคะมันก็คือเพราะว่ามันลงไปแรงเมื่อวานเนี้ยจังหวะนี้มันก็มีเด้งมากเป็นไปตามคาดเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานถึงได้ตัดสินใจปิดไอตัวเก็งกำไรลองพุทออปชั่นไปที่เปิดช่วงบ่ายแล้วมันลงไปถึงเป้าตรงนั้นพอดีเลยคือคิดว่า880ตรงเมื่อวานเนี้ยมีนัยยะมากๆเพราะว่ามาชน moving average และเป็นแนว consolidate ตรงนี้แล้วก็ประกอบกับที่ว่าราคาของ TFX เนี่ยมันนำลงมาตั้ง10กว่าจุดแล้วคือมันนำมาก่อนแล้วเลยคิดว่าวันนี้โอ้โหมันนำมาเยอะแล้วนะวันนี้อาจจะมีเด้งกลับไปบ้างค่ะแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะคะโอเคพูดมาซะยาวคอนเฟิร์มราคาปิดกันก่อนดีกว่าตอนนี้ 4:55 แล้วค่ะคอนเฟิร์มปิดไปที่ 907.4 นะคะทำให้วันนี้เนี่ยก็ถือว่าปิดใกล้เคียงนะคะกลับมานำตัวอินเด็กซ์ตัวสปอตเนี่ยประมาณ1จุดกว่าๆนะคะเรามาดูกันถือว่าตอนนี้เป็นปกติละไม่ได้ห่างกันเป็น10จุดอย่างเมื่อวานแล้วนะคะคือเมื่อวานต้องบอกว่าตลาดมันผันผวนมากๆคืออยู่ๆมันก็ลงแล้วก็อาจจะลงแรงเกินความคาดหมายของใครหลายๆคนนะคะแต่การลงตรงนี้ถามว่ามันเซอร์ไพรส์ไหมมันน่าแปลกใจไหมจริงๆมันไม่นะคะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะมากขึ้นมันยาวขนาดนี้ลงเท่านี้ก็ถือว่าไม่เยอะเพียงแต่ว่ามันมาอัดอั้นแล้วก็รวบแบบลงวันเดียวคือเปิดแก็บมาก่อนแล้วก็ลงต่อเลยนะคะเป็นการวิ่งในวันจันทร์ก็คือหลังจากเสาร์อาทิตย์คือไม่อาจจะไม่ได้มีเวลาตั้งตัวถ้าใครไม่ได้ห่อช็อตมาตรงนี้นะคะพอลงมาเนี่ยเรามาดูกันในเมื่อวานนี้นี่นะคะชุดเมื่อวานนี้ค่ะตอนที่มันเปิดแก็บลงมาบางคนมีห่อมานะคะอย่างเพื่อนจี้เนี่ยเขามีห่อช็อตมาเสร็จแล้วพอมันลงมาค่ะเขาตั้งเทรลลิ่งตามลงมาเพราะอะไรคะเพราะเขาได้กำไรมาชุดหนึ่งแล้วใช่ไหมคะมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าแก็บมันลงมาเยอะเขาก็ตั้งเทรลลิ่งค่อนข้างพอสมควรแล้วนะรู้สึกเขาจะตั้งที่920หรือยังไงเนี่ยแหละค่ะ920หรือ925ประมาณเนี้ยเสร็จแล้วมันเด้งขึ้นมาแล้วถึงแนวที่เขาตั้งสต็อปลอสเลยไงแล้วมันก็ลงต่อเห็นไหมครับคือบางทีมันอย่างนี้ครับเพราะว่ามันลงมาลึกใช่ไหมการเด้งตรงเนี้ยบางทีคนมองว่าโอ้โหเด้งจากแถวๆ910เมื่อวานนะคะตอนราคาเปิดแถวๆ910ไปจนถึง925เด้งตั้ง10กว่าจุดเลยเหรออย่าลืมสิคะมันเปิดแก็บลงมาเท่าไหร่คือถ้านับขาตั้งแต่เริ่มต้นที่ราคาปิดในวันศุกร์ลงมาตรงนี้เนี่ยขาราคาปิดอยู่แถวๆ945แถวนั้นลงมาถึง915มันก็30จุดอันนี้เด้งขึ้นไปก็แค่เท่าไหร่เองมันก็ไม่เยอะนะคะถือว่าเป็นสัดส่วนโอเคเด้งน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าใครมาตามหลังคือมาเข้าตอนที่เด้งลงมาเนี่ยตอนราคาเปิดแล้วคิดว่าโอ้โหลงต่อแน่เลยเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยอารมณ์แพนิคตกรถอยากจะเข้าไปเสร็จแล้วโดนสต็อปลอสสั้นๆคือหมายถึงถ้าตั้งสต็อปลอสสั้นๆนะคะก็น่าจะโดนสต็อปลอสก่อนแล้วมันค่อยลงจริงพอจังหวะตรงนี้ไม่มีย่อเลยคือไม่มีเด้งอีกแล้วไม่มีเด้งอีกแล้วนะคะตรงนี้ทำท่าเหมือนจะเด้งนิดนึงแต่ไม่เด้งนะลงพรวดลงมายาวมาถึงแถวๆ880เมื่อวานก็คือเป็นแนวที่เรามองกันนะคะและในวันนี้มันก็เด้งขึ้นมาคือทั้งวันนี้นะคะเป็นแนวตั้งแต่แท่งนี้อันนี้เป็นแท่ง60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนะคะเป็น7แท่งตรงนี้ก็คือเปิดแก็บขึ้นคือมันเปิดมาเสร็จเนี่ยราคาปิดมันอยู่แถว880เปิดขึ้นมาอยู่แถว8น่าจะเป็นแถว895ประมาณแถวๆนี้นะคะเห็นไหมคะมันเปิดแก็บขึ้นมา10กว่าจุดเพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อวานเป็นไปได้ว่าเพราะมันนำลงไป10กว่าจุดแล้วคะมันก็ขึ้นมาเป็นราคาใกล้เคียงกับตัวไอตัว TFX Set 50 Spot นะคะก็เป็นนะคะราคาแนวเดียวกันเสร็จแล้วมันมีความผันผวนนิดนึงในช่วงแท่งตอน10โมงพอตลาดเปิดมันตบลงต่อบางคนอาจจะคิดเฮ้ยมันลงต่อเลยไหมก็ไอตัว Set 50ตัวใหญ่นะคะตัว Spot จากที่เมื่อสักครู่เราดูกราฟเมื่อวานมันยังลงไปไม่ถึงใช่ไหมมันสั้นมันเป็นแท่งสั้นมันเลยทำราคาลงไปก่อนลงไปถึงตรงแถว880เพื่อไปเป็นแนวเดียวกันกับตรงนี้ที่ TFX ลงมาแล้วก็ไปแตะ moving average ในของset 50 spot ด้วยนะคะเสร็จแล้วครบชุดตบสะบัดลอกแถวนี้กันเสร็จอ่ะกลับเข้ามาเป็นทรงเดียวกันได้ก็ค่อยขึ้นมาทั้งวันนะคะโดยแนวที่ขึ้นมานะคะตรงนี้ที่มาทำ highมันมาถึงแถวๆ910ตรงนี้เป็นแนวที่สวยเพราะว่าจุดนี้มันเป็นแถวๆราคาเมื่อวานนี้ค่ะที่มันชุดเนี้ยก้อนนี้เลยนะคะแท่งนี้เลยเห็นไหมคะว่ามันมาชนตรงนี้อยู่ยังไม่รู้จะขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่ว่าวิเคราะห์ตามเดิมแนวของเราก็คือ moving average ใน time frame 60นาทีเนี้ยเมื่อวานนี้มันหักหัวอย่างแรงเพราะว่ามันลงแรงใช่ไหมคะ
วันนี้ทำท่าเหมือนจะตัดกันแล้วนะคะกำลังแบบมาบรรจบกันอยู่พอดีเลยค่ะพรุ่งนี้เป็นตัววัดใจกันว่ามันจะตัดลงหรือเปล่านะคะถ้าราคาไม่ได้เด้งแรงขึ้นไปก็น่าจะ moving average โดนตัดกลับลงมาแน่นอนนะคะสำหรับในไทม์เฟรม60นาทีค่ะเช่นเดียวกับใน MACD เห็นไหมคะสัญญาณ signal ของ MACD ก็ยังเตรียมรอบรรจบว่าจะตัดขึ้นหรือเปล่านะคะเรามาดูกันต่อซูมลงมาในไทม์เฟรม15นาทีนะคะ15นาทีเนี่ยเป็นขาลงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแหละแล้ว moving average ก็โดนราคาดึงลงมาคือราคาเนี่ยพยายามจะขึ้นนะคะขึ้นแต่ว่าก็ขึ้นไม่เยอะอ่ะขึ้นมาจนถึงไฮของวันเนี่ยอยู่ที่ 910.5 นะคะซึ่งเป็นแนวเดียวกับเนี่ยแถวๆนี้เห็นไหมคะ2จุดนี้สวยนะคะแล้วใกล้เคียงกับ moving average ก็คือช่วงจังหวะเนี้ยพักตัวเป็นจังหวะที่พักตัวและรอดูว่าเดี๋ยวจะรอตัดสินใจว่าจะไปทางไหนต่อจะขึ้นต่อหรือว่าคราวนี้จะกลับตัวเป็นลงกลับมาเหมือนเดิมนะคะวันนี้เมื่อสักครู่นี้เราบอกแล้วนะไฮมันไปถึง 910.5 จังหวะโลที่สุดของวันอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออยู่ที่ 880.6 นะคะ 880.6 ตรงนี้ก็วิ่งไปประมาณ30จุดได้ก็ถือว่าเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะทรงวันนี้มันก็เด้งขึ้นมาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราลองอันนี้เราดูกรอบจากฟิโบที่เราตีเอาไว้เมื่อวานนี้ในทางเฟรมเดย์เนี่ยมันก็อยู่ในกรอบช่องนี้สวยงามนะคะทีนี้เนื่องจากเราเพิ่งได้ทำคลิปฟิโบไปก็เหอตีนิดนึงนะคะลองมาตีดูวัดดูนะคะได้ไหมเนี่ยชอบคลิกไม่ค่อยโดนอ่ะได้ละเนี่ยบางทีมันคลิกยากนะคะเลยไม่ค่อยเนี่ยอ่ะได้มาได้พอมันมามันจะได้มันจะเห็นเป็นเส้นปากกาอย่างนี้นะคะเราก็ตีไปเลยละจุดสวิงหนึ่งไปสวิงหนึ่งนะคะเราก็ตีข้างบนลงมาข้างล่างก็ได้หรือข้างล่างขึ้นมาข้างบนก็ได้เห็นไหมคะว่ามันก็ขึ้นมาถึงแนวไอ้ 61.8 ตรงนี้เพราะอะไรทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันเป็นสัดส่วนของมันก็จริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าเราเพิ่มแนวนะมันจะมีตรงนี้เรามีแนว 23.6 38.2 61.8 และยังมี 78.6 หรือ70กว่าเนี่ยพอดีไม่ได้ตีตรงนี้คือจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะพอมันผ่านมาเนี่ยอย่างตรงนี้มันเด้งขึ้นมามันมาติดแนว 38.2 ก่อนนิดนึงเห็นไหมคะแล้วก็ค่อยย่อแล้วค่อยเบรกขึ้นมาเบรกขึ้นมามาถึง 61.8 ถ้ามันทะลุมาตรงนี้แนวถัดไปมันก็ต้องเป็นในแนว70กว่าอยู่แล้วจะถึงหรือไม่ถึงหรืออาจจะถึงแลบไปพอดีคือจะบอกว่ามันมีแนวของมันเป็นสเต็ปของมันนะคะเราก็สามารถดูเป็นแนวรับแนวต้านได้ไม่โดนโซนนี้มันก็ไปโดนโซนนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเกิดมันถี่สมมติเราไปตีในไทม์เฟรมเล็กๆอ่ะมันต้องโดนเส้นใดเส้นหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ตีในไทม์เฟรมเล็กๆก็เลยไม่ค่อยชอบให้มันมีแนวเยอะๆเพราะมันมองไม่เห็นนะมันจะมองอย่างอื่นไม่เห็นไม่อยากให้มันลกตรงนี้ก็เลยเอามาลองตีให้ดูนะคะว่าเห็นไหมคะว่าสมมติถ้าเราเห็นจังหวะมันเริ่มเด้งและเราคิดว่ามันจะเด้งแล้วเนี่ยเราก็ลองตีดูว่ามองเป็นแนวต้านได้ว่าแนวผ่านตรงนี้อ๋อตรงนี้อยู่ที่ 38.2 นะแนวถัดไป 61.8 อ่ะถึงแล้วถ้าใครลองมาปิดไหมจะปิดไหมอย่างนี้นะคะโอเคนะคะก็เป็นการวิเคราะห์กราฟสำหรับในวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีท่านผู้ชมก็ถามเข้ามาท่านหนึ่งด้วยบอกว่าคิดว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงจะลงต่อหรือเปล่ามีโอกาสลงต่อหรือเปล่านะคะก็ต้องตอบอย่างนี้นะคะจริงๆมันมีโอกาสทั้งขึ้นและลงนะคะมันเป็นไปได้หมดทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะ bias ทางไหนอย่างจริงๆที่ bias ว่ามันเป็นขาลงแล้วแต่ว่าขาลงแล้วเนี่ยแต่ที่ก็ยังมองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเด้งก่อนจากที่1 2 3ที่ได้พูดไปแล้วนะคะแล้ววันนี้มันก็เด้งจริงๆด้วยก็เลยถึงได้บอกว่ามันเป็นไปได้หมดจะลงหรือจะขึ้นอยู่ที่ว่าเราวางแผนให้เวลาที่เราวางแผนนะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจค่ะว่าสมมุติเราbiasว่ามันจะลงอย่างเช่นเคสที่เพื่อนที่ยกตัวอย่างว่าเพื่อนจีเนี่ยคิดว่ามันลงมันก็ลงจริงๆแต่มันลงท่าไหนหรือเวลาเราคิดว่ามันจะขึ้นมันจะขึ้นท่าไหนบางทีอ่ะมันจะขึ้นแหละสุดท้ายแล้วมันคือจะขึ้นแต่ท่าที่มันก่อนจะขึ้นน่ะมันจะมีสะบัดไปไหมหรือมันจะลงก่อนแล้วมันค่อยขึ้นมันจะพักตัวก่อนแล้วมันค่อยขึ้นหรือว่ามันจะขึ้นสวยๆเลยนะคะมันมีหลายท่าคือเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยมันมีทั้งเรื่องของทิศทางที่เราต้องคิดว่าเราไบแอสขาไหนแต่ว่าพอเราไบแอสถูกทางแล้วเนี่ยเรายังต้องมีการวางแผน A B C ต่อไปด้วยว่าก่อนที่มันจะไปตรงนั้นเราไม่รู้ว่า
มันจะไปทิศทางที่เราคิดเนี่ยมันจะออกท่าไหนนะคะอันนี้ต้องเผื่อเอาไว้นะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะโดนตลาดหลอกไปได้ตลอดเวลาเลยนะคะเราคิดว่ามันจะลงพอโดนสะบัดนิดนึงเราก็ไปออกแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปเข้าใหม่ก็ไปโดนมันหลอกอีกรอบนึงสุดท้ายพอมันเป็นไปตามเทรนด์ของเราจริงๆเราก็ไม่กล้าเข้าแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เลยได้ตอบคำถามไปแล้วนะคะว่าสิ่งสำคัญอะหัวใจเลยคือเราต้องรู้ว่าเราจะต้องวางแผนให้ครอบคลุมนะคะโดยหัวใจสำคัญที่สุดคือนึกถึงความเสี่ยงไว้ก่อนเสมอนะคะว่ามันจะมาท่าไหนเราพร้อมรับทุกท่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีแผนพร้อมรับมือกับทุกท่าแล้วอะโดยเฉพาะเราคิดไว้เลยนะคะว่าถ้าเราแพ้เราจะทำยังไงถ้าเราแพ้แบบนี้เราจะทำยังไงถ้าเราแพ้แบบนี้เราจะทำยังไงคือถ้าเรามีแผนที่เตรียมพร้อมแพ้ไว้หมดแล้วเนี่ยสุดท้ายเราจะเป็นผู้ชนะเองค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าใจเราได้แล้วไงเรารู้แล้วว่า worst case มันเป็นยังไงถ้าแพ้ฉันจะต้องอย่างนี้นะถ้าแพ้ต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะมาท่าไหนไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับเรานะคะก็ฝากตรงนี้เอาไว้ค่ะสำหรับในเรื่องการวางแผนวิเคราะห์กราฟนะคะลองไปฝึกกันดูค่ะสำหรับในรายการซื้อขายวันนี้นะคะก็มีตามนี้นะคะ3รายการรายการแรกเนี่ยก็คือเป็นการปิดในฝั่งรองไม้นี้เนี่ยเป็นไม้เมื่อวานนี้ที่ตอนท้ายตลาดนะคะที่ลงมาแถว880แล้วก็ตัดสินใจเปิดรองเข้าไปเพราะคิดว่าเป็นแนวที่มันน่าจะมีเด้งเปิดรองเข้าไปแล้ววันนี้พอตื่นขึ้นมาตอนช่วงก่อนพักเที่ยงนะคะก็เลยตัดสินใจปิดไปนะคะมีกำไรมาน่าจะประมาณร่วม20จุด20กว่าจุดได้นะคะปิดทำกำไรไปแล้วเรียบร้อยตัวนี้ค่ะส่วนต่อไปค่ะก็เลยแบ่งกำไรที่ได้มานะคะมาเปิดในลองพุทออปชันอีกทีนึงค่ะตัวนี้ที่875เลือกตัวนี้เข้าไปนะคะ875เป็นระดับ1 OTM ก็คือห่างตัว ATM ไป1สเต็ปนะคะตอนนั้นที่เปิดราคาอยู่ที่ 7.1 แต่อันนี้มันลดราคาลงมานะคะเหลือแถวๆ6จุดกว่าๆเพราะว่าราคาวันนี้ยังไม่ได้ลงมันออกเป็นพักตัวนะคะมันก็เลยราคาลดลงไปอีกค่ะก็ไม่เป็นไรนี่ถือว่าเราก็เปิดเป็นการเก็งกำไรเข้ามาเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันจะลงต่อไปอีกแต่ว่าไปเปิดช็อตไม่ได้นะคะเพราะว่าช็อตได้ยังมีอยู่เยอะเลยค่ะไอตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวที่ตั้งออเดอร์สุดท้ายนี่คะตั้งเพื่อจะรอปิดช็อตนะคะ3คอนแทรคเอาไว้เลยแล้วก็ตั้งไว้แบบ good to cancel นะคะตรงเนี้ยคือต้องบอกว่าอันนี้พลาดนะคะเมื่อวานเนี้ยพลาดมากๆเลยไม่รู้ว่าทำไมถึงลืมแล้วก็ไม่ได้ปิดตัวนี้คือประมาทมากแบบคิดไม่คิดว่าราคามันจะลงแรงแล้วพอมันลงมาเสร็จขนาดนั้นเนี่ยเราก็ดันมัวแต่ไปโฟกัสเรื่องอื่นหรือว่าไปคิดเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะสิ่งสำคัญคือลืมปิดช็อตไปนะคะมันน่าจะปิดไปได้3 คอนที่เราตั้งใจจะปิดที่880คือจังหวะตอนที่เปิดลองตัวเนี้ยไอตัว Z20 ตัวนี้เข้ามาเนี่ยตรงนั้นน่ะน่าจะปิดช็อตไปด้วยนะคะแล้วพออันนี้นึกได้ตอนที่หลังตลาดปิดไปแล้วแล้วก็พอได้มามีทำการบ้านหยอด Payoff Chart ให้นึกขึ้นได้พอมาหยอดเนี่ยรู้เลยว่าเอ้ยถ้าเราปิดไปเนี่ยโอ้โหกราฟใน Payoff Chart มันจะสวยมากคือเราจะได้สมรภูมิที่ได้เปรียบมากๆเลยนะคะตรงนั้นน่ะทำให้พลาดต่อไปก็คืออะไรรู้ไหมคะก็เลยคิดว่าจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้มาตอนตั้งไว้ตอนตลาดเปิดเช้านี้นะคะว่าถ้ามันเปิดแก็บลงไปสมมุติเกิดมันเป็นท่าที่แบบลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเด้งอย่างเงี้ยหรือว่ามันแบบลงไปยึกยักแถวๆแนวเดิมก่อนจะรีบปิดนะคะคือเมื่อวานนี้ไม่ได้ตั้ง pending เอาไว้ใช่ป่ะคะก็คิดว่าตั้งนาฬิกาปลุกไว้เพื่อจะตื่นมาค่ะเสร็จแล้วไอ้ความพลาดก็คือว่านาฬิกามันน่าจะปลุกนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นด้วยสาเหตุอะไรคือไม่ตื่นค่ะคือช่วงนี้มันอาจจะแบบเป็นที่เป็นรูมาตอยด์แล้วแบบมันรู้สึกเพลียด้วยนะคะอาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้แต่คือมีหลายครั้งมากเลยที่นาฬิกาปลุกไอ้ช่วงตลาดเช้าเนี่ยที่จะตื่นมาเฝ้าตลาดตอนเช้าแล้วรู้สึกมันปลุกแล้วเราไม่ตื่นนะคะไม่ได้ยินคือเมื่อคืนนี้รู้สึกไม่ได้ยินเลยอะทำให้ต้องมาเปลี่ยนเสียงนาฬิกาปลุกใหม่เลยนะคะวันนี้คือไอ้ช่วงที่ผ่านมาตอนที่ราคามันยังไม่ลงเนี่ยบางทีเราตั้งใจอยากจะตื่นมาดูช่วงเช้าบ้างแต่ราคามันไม่ลงมันก็ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่อย่างเคสวันนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากจะตื่นมาแล้วราคามันก็ลงมาตามค่าจริงๆถ้าเราได้ตื่นมาก็คงจะได้ปิดไปแล้วนะคะพอเราตื่นมาสายมาตอนช่วงก่อนเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะมารู้สึกตัวอีกทีคือตลาดเกือบจะปิดเที่ยงแล้วเป็นมันเป็นช่วงที่ราคามันขึ้นมาแล้วถึงจะแถว900จุดแล้วเนี่ยก็เลยมันเสียจังหวะไปแล้วนะคะเลยยังไม่ได้ปิด
ทำให้เนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นข้อผิดพลาดอีกอันนึงที่เอามาแชร์กันนะบางทีมันก็มีข้อผิดพลาดอะไรที่เราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะคะตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าราคาจะลงไปอีกนะคะเพื่อให้เราปิดไอ้ชุดนี้ไปค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันดูค่ะมาเก็บราคาออปชั่นกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ระดับ ATM อยู่ที่900จุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามองในภาพรวมก็จะเห็นว่าในฝั่งพุทเนี่ยแดงนะคะแล้วฝั่งคอออปชั่นเนี่ยเขียวนะคะเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยมันจะมีการดีดกลับตัวขึ้นมาคือเมื่อวานราคาเนี่ยคงจะแบบผันผวนมากไงพอลบก็ลบเยอะๆพอวันนี้มันมีแรงสวนกลับขึ้นมาอีกทางนึงราคาก็กลับมาบวกได้อย่างง่ายดายนะคะและเช่นเดียวกันในฝั่งพุทเนี่ยเมื่อวานพอมันลงไปเยอะๆมันก็เหมือนกับว่าราคาแพงขึ้นมามากมายเลยพอวันนี้มันมีการสวนเทนกลับมาอีกฝั่งนึงก็เลยพรีเมียมก็เลยลดลงไปเช่นเดียวกันค่ะเก็บราคาก่อนนะคะโอเคนะคะสำหรับราคาของออปชั่นก็มีคำถามอีกอันนึงนะคะจากท่านผู้ชมที่ถามสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์ในหน้าเพจ Facebook ค่ะว่าขอคำแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเขามองว่าอยากจะซื้อลองคอลออปชันนะคะอันนั้นคือวางแผนว่าจะซื้อในซีรีส์ H แต่ว่าสมมุติว่าจะต้องการซื้อลองคอลคือมองว่าเนี่ยตลาดลงมาเดี๋ยวตลาดจะกลับไปขึ้นใหม่จะซื้อลองคอลที่สไตล์ไพรส์ไหนดีนะคะก็การซื้อลองคอลที่สไตล์ไพรส์ไหนดีเนี่ยก็ให้เราพิจารณาแบบนี้นะคะอันนี้แนะนำนะที่ก็ไม่รู้ว่ามันถูกทฤษฎีหรือเปล่าแต่ว่า อย่างแรกเนี่ยเราก็ให้คิดก่อนว่าเรามองว่าตลาดจะขึ้นไปถึงที่ไหนค่ะสมมุติตอนนี้มันอยู่ที่900จุดใช่ไหมคะแล้วเรามองว่าภายในซีรีส์ H เนี่ยซึ่งมันจะหมดอายุในเดือน3ของปีหน้าหรือเวลาประมาณ3เดือนกว่าๆเนี่ยนะคะมันจะสามารถกลับขึ้นไปได้ถึงราคาไหนในระหว่างนี้นะคะไม่จำเป็นต้องถือจนหมดอายุนะเราจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะการซื้อหรือขายออปชันทั้งฝั่งลองแล้วก็ฝั่งช็อตออปชันนะคะเป็นผู้ซื้อผู้ขายไม่จำเป็นต้องถือจนหมดอายุสัญญานะคะเปิดตอนนี้ปิดในอีก1นาทีข้างหน้าก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องถือไปนะคะมีกำไรเมื่อไหร่จะปิดเลยก็ได้หรือว่าถ้าขาดทุนต้องการจะปิดก่อนก็ได้ทำได้ทั้งนั้นนะคะมาต่อกันนะคะอันนี้ถ้ามันไปถึงสไตล์ไพรส์เราคิดว่ามันจะไปถึง950เราก็ไปซื้อเลยที่950นะคะอย่างเช่นอันนี้คือเราดูในซีเราไปที่ซีรีส์ H แล้วกันจะได้เห็นราคาชัดเจนนะคะซีรีส์ H สมมุติว่า950เนี่ยเห็นไหมคะเราก็จะต้องจ่ายพรีเมียมที่32จุดนะคะอันนี้ก็คือราคาที่เขาขายสำหรับ950เห็นไหมก็คืออันนี้เป็นค่าพรีเมียมที่เราต้องจ่ายไปค่ะแต่ถ้าเกิดเรามองว่าจะมันจะไปถึง 1,000 จุดสมมุตินะคะขึ้นมาอีก100จุดเนี่ยเราถ้าเราเลือกซื้อที่ 1,000 จุดเราก็จ่ายแค่18จุดนะคะมันก็ถูกลงประมาณเกือบครึ่งนึงเลยนะคะอันนี้ก็ให้พิจารณาค่ะว่ายิ่งไกลยิ่งราคาไกลอ่ะราคาพรีเมียมก็ถูกลงเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไปถึงได้ยากขึ้นนะคะทีนี้มันไม่ใช่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยสมมุติในระหว่าง3เดือนถ้ามันขึ้นมา50จุดมันก็กำไรทั้ง2ตัวแหละทั้ง950ก็กำไรไอ้ 1,000 ก็กำไรนะคะไม่ใช่ว่า950กำไรตัวเดียวแล้ว 1,000 ยังไม่กำไรนะมันกำไรเหมือนกันค่ะแต่ว่าอัตราความวิ่งของมันเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันอันนี้ก็ต้องลองไปเปรียบเทียบดูนะคะแต่พูดถึงในข้อแรกเนี่ยก็คือว่าความเสี่ยงหรือต้นทุนที่เราต้องลงทุนไปเนี่ยยิ่งสไตล์ไพรส์ใกล้ๆมันไปถึงง่ายๆมันก็ต้องลงทุนเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปสไตล์ไพรส์ไกลๆ1050เนี่ยก็แค่ 8.5 เท่านั้นเองค่ะแต่1050ถ้ามันเริ่มวิ่ง50จุดมันก็เริ่มพอมีกำไรเหมือนกันนะคะก็สามารถซื้อได้ถ้ายังไม่เคยลองยังไม่เคยเทรดออปชั่นก็อาจจะลองตัวที่มันถูกๆหน่อยก็ได้อาจจะลอง OTM ขึ้นมาสัก2สเต็ป3สเต็ปเพราะว่าลงทุนถูกนะคะยังไงถ้ามันวิ่งพอสมควรมันกำไรทั้งนั้นค่ะก็ลองเอาไปดูนะคะหรือว่าในตอนนี้เนี่ยเหลือใน December เนี่ยนะคะอยากจะลองซื้อเนี่ยมาลองซื้อดูก็ได้นะคะตัวที่ OTM ไกลๆใน2สเต็ปอะลองซื้อไปสิคะแค่อย่างเงี้ย1จุดอ่ะ3จุดเท่านี้เองหรือว่าจะซื้อฝั่งพุทธดูก็ได้ห่างไปอันเนี้ย2จุดเราก็เสียแค่3จุดเองก็เป็นการเรียนรู้นะคะใครจะไปรู้มันอาจจะกำไรก็ได้ใช่ไหมคะสมมุติอะเก่งกำไรเราซื้อทั้งสองฝั่งเลยทั้งลองพุทลองคอ
ลงทุนไม่เยอะบางทีถ้ามันมีความผันผวนเยอะๆอีกทีนึงเนี่ยอาจจะกำไรได้นะคะก็ลองไปพิจารณาเทรดกันดูได้นะคะมาต่อกันที่ Payoff Chart กันเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีออเดอร์เพิ่มเข้ามานะคะก็ Payoff Chart อ้าวช้าเลยมาแล้วนะคะPayoff Chart ต้องเอาตัวพอดีวันนี้มี Pending Order นะคะเนี่ยถ้าเป็น Pending Order สมมุติว่า Match ตัว Pending นะคะมันจะได้เป็นทรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวขอเอา Pending ออกไปก่อนตัวนี้นะคะที่มันเป็น Pending ที่ออเดอร์ยังไม่แมทช์ก็จะเป็นทรงนี้เป็นทรงเดิมเห็นไหมคะตรงนี้ไม่มียกแล้วเพราะว่าเราได้ปิดตัวลองฟิวเจอร์ของเราไปในวันนี้นะคะที่ปิดซีรีส์ Z ลองไปก็จะได้ทรงออกมาเป็นทรงเดิมที่จำกัดขาดทุนอยู่นะคะแล้วก็ไปดูกันต่อที่ในพอร์ตโฟลิโอค่ะช่วงนี้ใกล้จะหมดอายุแล้วก็จะพาไปดูพอร์ตทุกวันเลยนะคะที่หน้าพอร์ตตอนนี้นะคะก็แดงหมดเลยเพราะว่าตัวที่เขียวเราก็ปิดทำกำไรไปแล้วนะคะยังเสียดายว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ปิดฝั่งช็อตไปบ้างค่ะแต่ว่าวันนี้คือตัวหนึ่งที่ได้ปิดในฝั่งลองไปนะคะอันนี้มันขึ้นมาเป็นติดลบเพราะว่าเขาเอาต้นทุนเฉลี่ยของทุกไม้ที่มีอยู่ในพอร์ตนะพอทั้งหมดตอนแรกเรามี4คอนใช่ไหมคะปิดไป1ก็เหลือ3แต่ว่าตรงนี้เวลาที่จดในชีตรายการนะคะก็จะมีแยกต้นทุนของแต่ละตัวไว้แล้วจี้ก็จะรู้ว่าอันนี้จี้ปิดไม้ตัวที่เพิ่งเปิดมาเมื่อวานก็จะได้กำไรของจี้นะอันนั้นคือระบบที่คิดไอ้ส่วนที่ขาดทุนเดี๋ยวก็ขาดทุนไปนะยังไงเขาก็ต้องคิดขาดทุนตามระบบของมันไปอยู่แล้วค่ะในตอน final settlement นะคะโอเคนะคะก็เป็นการมาดูพอร์ตกันเดี๋ยวก็ติดตามกันไปค่ะว่าช่วงนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงท้ายซีรีส์ในกำไรขาดทุนไอ้พวกพุทธเนี่ยก็กลับมาก็เป็นขาดทุนอยู่ 90% กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันราคาสไตล์ไพ่มันห่างมากนะคะถ้าไม่ห่างเยอะเนี่ยจริงๆตอนช่วงที่ขาดทุนมันอาจจะกลับมาเป็นกำไรได้แต่ยังไงเดี๋ยวเราก็ค่อยๆติดตามไปเรื่อยๆจนมันจบซีรีส์กันนะคะแล้วก็มีคำถามอีกอันนึงนะคะจากท่านผู้ชมที่จะมาปิดท้ายในส่วนของ TFX วันนี้ค่ะก็คือถามมาว่าถ้าพอร์ตหุ้น1ล้านนะคะอยากควรจะคิดสัดส่วนการประกันความเสี่ยงใน TFX เท่าไหร่ครับนะคะอันนี้ท่านผู้ชมถามมาก็คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าจี้ยังไม่เคยที่จะมาใช้ hedge กับตัวในหุ้นนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นไอเดียที่คิดขึ้นมาว่าถ้าสมมุติเรามีพอร์ตหุ้นสมมุติว่าเราซื้อหุ้นใน Set 50ยกตัวอย่างว่าอย่างเพื่อนจี้ก็ได้นะคะที่เขามีหุ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นใน Set 50นั่นแหละแล้วเขาก็มีเกือบ50ตัวตีไปว่าหุ้นของเขาเนี่ยในพอร์ตของเขาเนี่ยมันคือหุ้น Set 50แล้วกันแล้วก็มีมูลค่า1ล้านอย่างที่ท่านผู้ชมบอกอย่างเงี้ยถ้ามูลค่า1ล้านบาทนะคะแล้วเวลาที่ตลาดลงแบบเนี้ยเราต้องการจะ hedging ด้วยเพราะว่าในหุ้นเราเทรดได้แต่ขาขึ้นแล้วเราเทรดระยะยาวสมมุติว่าเราต้องการถือกินปันผลอะไรก็ตามนะคะสะสมมาตั้งแต่ราคามันถูกๆเราก็ถือยาวไปเลยนะคะเก็บเป็นสมบัติทรัพย์สิน asset ของเราเวลาที่ตลาดลงเราจะ hedgingเก็บกำไรยังไงได้บ้างเป็นสัดส่วนยังไงก็เราสามารถมาเทรดใน TFX ได้อันนี้ก็ใช่แน่นอนนะคะเป็นข้อดีของ TFX ก็คือสามารถจะเทรดในฝั่งขาลงได้ทำกำไรในฝั่งขาลงได้แต่ว่า TFX เนี่ยเราจะเทรดเท่าไหร่ล่ะสมมุติหุ้นเรามีมูลค่า1ล้านนะคะไอเดียคำแนะนำของจี้ก็แบบนี้ค่ะถ้าเราต้องการจะเทรดให้มันเท่ากันเฮดจิ้งให้มันเท่ากันเลยเนี่ยจี้ก็จะคิดจากมูลค่าสัญญาของ TFX นะคะ1คอนแทรคมูลค่าสัญญาเป็นเท่าไหร่คะถ้าเกิดใครที่ได้ดูคลิปในเรื่องเบื้องต้นของ TFX ที่จี้ได้ทำไปแล้วนะ TFX คืออะไรหรือว่าการคำนวณมาร์จิ้นใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยต้องรู้นะในการคำนวณมูลค่าสัญญา TFX สำคัญมากก็คือเอาจำนวนจุดของ TFX เช่นเราเทรดซีรีส์ Z เนี่ยนะคะตอนนี้มันอยู่ที่91นี่มัน average cost ขอโทษอยู่ที่ประมาณ900จุดแล้วกัน900จุดคูณ200ก็คือคูณ multiplier ก็คือคูณ200ไปก็เป็น 180,000 นะคะอันนี้คร่าวๆตีไปคร่าวๆอีกก็คือตีไปว่ามันคือ 200,000 ละกันนะคะ1 contract ประมาณ 200,000 บาทมูลค่าสัญญามันก็คือมูลค่าของหุ้น Set 50อ่ะ 200,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราจะ full hedge ให้มันพอๆกันกับสัดส่วนของพอร์ตเราจี้ก็จะแนะนำว่าให้เทรด5 contract เพราะว่าพอร์ตเรามันมีมูลค่า1ล้านทีนี้ในคอนแทรคของ TFX ที่เราคำนวณตอนนี้1คอนประมาณ 200,000 ใช่ไหมคะเราก็เทรด5คอนมันก็จะได้สัดส่วนประมาณ1ล้าน
ท่ากันแล้วนะคะแต่ว่าในการขึ้นลงมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเป๊ะว่าโอ้โหพอร์ตเราเนี่ยติดลบ 5% แล้วเวลาเรามาเทรดในฝั่งช็อตที่เฟกเราจะติดลบเราจะบวก 5% พร้อมๆกันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับหุ้นที่เราถือด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับจังหวะในการเทรดทีเฟกของเราด้วยค่ะแต่อย่างน้อยอ่ะมันจะเป็นสัดส่วนที่ไม่ก็คือมันก็พอๆกันไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่มาเสนอค่ะหวังว่าพอจะมีประโยชน์บ้างนะคะและสำหรับคนที่ใช้ TFX นะคะเป็นการเฮดจิ้งเพื่อจะลดความเสี่ยงในพอร์ตหุ้นในเวลาขาลงเนี่ยจะดีมากเลยอีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าในเรื่องของความเสี่ยงเพราะเวลาเรามาเทรด TFX ในฝั่งตลาดขาลงใช่ไหมคะฝั่งขาขึ้นเนี่ยเราจะเทรดหุ้นแต่พอขาลงหุ้นเทรดไม่ได้เราก็จะมาเทรด TFX เพื่อเฮดจิ้งกันด้วยนะคะอันนี้จะดีมากเลยเพราะว่าความเสี่ยงมันค่อนข้างจำกัดมากเราเทรดเป็นเฮดจิ้งเลยจริงๆเพราะว่าถ้ามันขึ้นสมมุติว่าเราเทรดผิดทางนะคะถ้าเราเทรดผิดทางเนี่ยหุ้นเราก็จะขึ้นใช่ไหมคะยังไงเราก็จะมีส่วนที่เรากำไรจากหุ้นทีเฟกเราขาดทุนมันก็จะขาดทุนแค่สัดส่วนหนึ่งมันก็จะคือคานกันเพราะอย่าลืมนะคะยังไงเราเทรดทีเฟกเนี่ยต้องอย่าลืมหัวใจก่อนโจทย์ของเราเนี่ยเราเข้ามาเพื่อเป็นการเฮดจิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ามันจะลงถ้ามันจะลงถ้ามันลงจริงๆเราได้กำไรจากส่วนทีเฟกแต่ถ้ามันไม่ลงถ้ามันไม่ลงแล้วมันขึ้นต่อหุ้นเราก็จะได้กำไรขึ้นแต่เราก็อาจจะเสียโอกาสในเพราะว่าเราได้มาช็อตในฝั่ง TFX เช่นเดียวกันนะคะแต่ความหมายที่อาจจะอธิบายตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวหุ้นเลยอ่ะเราก็จะเทรด TFX เปล่าๆมันก็จะเป็นความเสี่ยงว่ามันไม่มีอะไรมาคานกันนะคะพอตัวเนี้ยขาดทุนมันก็อาจจะขาดทุนหนักๆๆๆไปเลยแต่ถ้าเกิดเรามีหุ้นด้วยมันคือเหมือนมันเป็นสินค้าอ้างอิงที่เราคานกันคือเหมือนเรามีสินค้าตัวนี้อยู่แล้วเราก็มาเทรดในฝั่งช็อตอยู่ยังไงเนี่ยมันไม่มีการขาดทุนจนแบบล้างพอร์ตระเบิดแน่นอนเพราะว่ายังไงตัวนึงขึ้นอีกตัวนึงก็จะลงอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการใช้ TFX เพื่อมาเฮดจิ้งกับพอร์ตหุ้นในช่วงตลาดขาลงแบบนี้ได้นะคะลองเอาไปเป็นไอเดียในการเทรดดูได้ค่ะมาต่อกันที่พอร์ตทองคำนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ผันผวนลงมาลงยาวเลยเนี่ยทรงมันก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะคะคือมันเด้งขึ้นมาเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ออกไซด์เวย์ออกข้างคือเหมือนจะพักตัวอยู่ในโซนข้างล่างคล้ายๆที่เฟกเหมือนกันนะคะคือลงไปลึกๆเสร็จแล้วก็เด้งขึ้นมาประมาณเนี้ยมาเจอแนวต้านตรงแถวๆนี้นะคะแถวๆ1883ประมาณแถวนี้ค่ะแล้วก็ยังยึกยักอยู่ในโซนนี้นะคะก็เดี๋ยวติดตามกันไปนะคะสำหรับทองคำยังไม่มีอะไรมากแต่ชุดเมื่อวานนี้นะคะตอนก่อนที่มันจะลงเนี่ยชุดที่มันทำท่าเหมือนกับว่าเบรกไอ้กรอบวีคขึ้นไปอ่ะตรงนั้นนะคะในทางเฟรม H1 เนี่ยเราจะสังเกตว่ามันเกิดไดเวอร์เจนซ์อย่างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นไดเวอร์เจนซ์แล้วก็ลงจริงๆด้วยเนี่ยทั้ง RSI แล้วก็ MACD เลยนะคะสามารถสังเกตได้จากตรงนี้ค่ะโอเคนะคะสำหรับพอทองคำวันนี้ยังไม่มีอะไรมากหลังจากที่เปิดออเดอร์ไปเมื่อวานปิดออเดอร์ไปเมื่อวานนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะตอนนี้มีตั้ง pending เอาไว้เพื่อที่จะตั้งลองเข้าบายนะคะแต่ว่ายังลงมาไม่ถึงค่ะรู้สึกจะตั้งไว้แถวๆที่1855แถวๆนี้ค่ะเดี๋ยวติดตามกันดูต่อพรุ่งนี้นะคะสำหรับบันทึกการเทรดในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ